อีกเคสหนึ่งก็คือคุณ V แล้วกันนะคะคุณ V เป็นมะเร็งเต้านมมีก้อน 1.5 เซนหมอบอกเป็นระยะที่2เฮ้ยบางคนนะหมอของโค้ชนะคนนึงโค้ชมีก้อน3เซนหมอบอกระยะที่1อีกคนนึงบอกระยะที่2แล้วคนนี้ที่เมืองไทยมีก้อน 1.5 เซนหมอบอกระยะที่2เอาไงอะหมอระยะที่ไหนกันแน่ก้อนขนาดไหนเอาสแตนดาร์ดไหนถูกไหมก็4ปีที่แล้วเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ตรวจน้ำเหลืองไม่มีลามใช่ไหมแต่หมอให้ตัดทั้งเต้าน่าเศร้ามากเลยค่ะมีก้อนแค่ 1.5 เซนตัดทั้งเต้าของโค้ช3เซนยังไม่ตัดทั้งเต้ายังอยู่ได้เลยค่ะอย่าให้หมอตัดทั้งเต้าถ้าไม่จำเป็นนะคะสุดท้ายหมอตัดทั้งเต้าเสร็จยังให้คีโมไปอีกคุณรู้ไหมคะหมอของโค้ชบอกว่าถ้าคุณตัดทั้งเต้าคุณไม่ต้องฉายแสงเราก็เลยอยากตัดคุณหมอเขาบอกว่าตัดเรื่องใหญ่กว่านะคุณฉายแสงดีกว่าอ่ะคุณต้องมานั่งคิดค่ะเอ๊ะทำไมอ่ะใช่ไหมตอนนั้นเราไม่มีความรู้ค่ะไม่มีความรู้คือยกชีวิตให้หมออ่ะหมออยากทำอะไรทำคนที่หายได้แล้วไม่เป็นมะเร็งอีกคือคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมชีวิตของคุณเองเท่านั้นค่ะกลับมาดูแลตัวเองดีกว่ากลับมาเรียนรู้นะคะคนนี้ให้คีโมไปฉีด4ครั้งไม่ฉายแสงเลือกที่จะไม่ฉายแสงต่อมา 6-7 เดือน 6-7 เดือนปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกด้วยก็เลยไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าต่อมน้ำเหลืองมีก้อนโตขึ้นมาอีกต่อมน้ำเหลืองไม่พอที่หน้าอกมีก้อนขึ้นมาเต็มเลยคราวนี้อ้าวตัดทั้งตาแล้วนะหมอทำไมยังมีก้อนมะเร็งขึ้นมาอีกล่ะตอนนี้หมอบอกเป็นระยะ3ขอให้คุณฟังและพิจารณาเอาเองนะคะคราวนี้หมอให้ฉายแสงแล้วก็คีโมต่ออีก1ปีเต็มโอ้ my god คีโมต่ออีก1ปีเต็มๆแบบฉีดค่ะทุกๆอาทิตย์เป็นไงคราวนี้ปี62นี่คือเป็นครั้งแรกคือ4ปีที่แล้วนะคะคราวนี้ปี62มาปวดขาอีกไปทำเพทสแกนหมอบอกมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองและที่กระดูกแต่ว่ายังไม่เยอะมากหมอบอกว่าคุณต้องคีโมอีก1รอบแล้วก็ต่อด้วยคีโมเม็ดยาทาร์เก็ตเทอราพีลิมพาซาอีก6เดือนคราวนี้หมอบอกว่าคุณเป็นเนกาทีฟทริปเปิลเนกาทีฟเบรสแคนเซอร์เป็นมะเร็งเต้านมแบบทริปเปิลเนกาทีฟใครที่เป็นอยู่ก็น่าจะรู้นะคะรอบที่2ไปลงที่กระดูกแล้วค่ะทำไมเพราะผลของยาไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะผลของยาทีนี้นะคะก็มีเรื่องน่าเศร้าในครอบครัวเกิดขึ้นทำให้เครียดไปอีกคราวนี้มะเร็งกลับมาที่กระดูกรอบที่3เป็นมะเร็งรอบที่3หมอให้ยาใหม่อีกค่ะคราวนี้หมอบอกมันไม่ได้ผลแล้วหมอบอกว่าต้องส่งเลือดไปตรวจที่อเมริกาแล้วหมอก็จะให้ยาใหม่คราวนี้ก็เลยมาปรึกษาโค้ชทำไงถ้าเจออย่างนี้นะคะโค้ชก็ลำบากใจเนาะคือชี้ให้เห็นว่านี่คุณยังมองไม่เห็นอีกเหรอว่าที่คุณเป็นมาทั้งหมดเนี่ยเพราะผลของยาทั้งนั้นเลยค่ะคุณต้องบำบัดที่ต้นเหตุเท่านั้นต้นเหตุคืออะไรคุณเป็นมะเร็งเพราะว่าคุณกินอาหารไม่ดีกินอาหารไม่พอคุณได้รับสารเคมีมากเกินไปหรือคุณเป็นมะเร็งเพราะจิตใจของคุณคุณต้องดูที่ต้นเหตุค่ะรักษาที่ต้นเหตุเท่านั้นถึงจะบำบัดมะเร็งได้แล้วก็อยู่ได้แบบ10ปี11ปีอย่างโค้ชอยู่มาแบบสบายๆร่างกายแบบแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะใช่มั้ยแล้วก็มีคนอีกเยอะเลยค่ะที่เข้ามาบำบัดที่ต้นเหตุใช่มั้ยถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ